This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของ T-POP ครับต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องของอุตสาหกรรมความบันเทิงอุตสาหกรรมเพลงนี้สร้างเม็ดเงินได้มหาศาลไม่แพ้อุตสาหกรรมที่เรียกเป็นฮาร์ดพาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมต่างๆนะครับและคนไทยเองก็เก่งเรื่องนี้ซะด้วยแต่ที่ผ่านมาจะได้ยินนะครับว่ามีเรื่องของ J-POP K-POP เอแล้ว T-POP จะสามารถเกิดได้หรือเปล่าถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเอกลักษณ์ของเราคืออะไรเราจะเดินหน้าต่อไปยังไงคุยประเด็นนี้กันนะครับกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท RS Music จำกัดคุณพรพันธ์เตชะรุ่งชัยกุลครับพี่กุ้งสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่กุ้งครับเราได้ยินเนาะ J-POP K-POP พอเรามี T-POP ผมถามพี่ก่อนครับว่าเอกลักษณ์ของเพลงป๊อปแบบไทยๆที่จะแตกต่างจากคนอื่นคืออะไรครับพี่โอเคก่อนที่จะพูดถึงว่าเอกลักษณ์เราต่างจากคนอื่นยังไงก็อาจจะต้องขอรีแคปนิดนึงว่า J-POP มันคืออะไร K-POP มันมาได้ยังไงแล้วเดี๋ยวเราเล่าว่า T-POP จะไปยังไงกันต่อครับคือ J-POP เนี่ยจริงๆแล้วก็คือจริงๆดนตรีคืออุตสาหกรรมดนตรีที่ถูกส่งออกมาจากญี่ปุ่นนะคะซึ่งมันไม่ได้หมายถึงความเป็นดนตรีป๊อปเพียงอย่างเดียวมันคือดนตรีอุตสาหกรรมดนตรีที่ถูกส่งออกไปหาตลาดอื่นๆนอกประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดแต่มันก็มีลักษณะมีเอกลักษณ์เคยได้ยินคำว่าคาวาอี้ไหมฮะคือน่ารักใช่ซึ่งมันก็ดูเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นญี่ปุ่นนะคะเจป๊อปก็มีลักษณะแบบนั้นนะคะที่นี่มาถึงเคป๊อปบ้างอุตสาหกรรมดนตรีของเกาหลีที่ส่งออกไปนอกเกาหลีเนี่ยก็จะมีลักษณะของความเข้มแข็งมีดนตรีที่มีความหนักแน่นแล้วก็เป็นเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์คอร์เรโอกราฟที่จะพร้อมเพรียงกันมากและที่สำคัญคือแฟชั่นของเขานี่ก็คือจะเทรนดี้มากๆโปรดักชั่นของ MV ก็ยิ่งใหญ่อลังการก็จะมีความเวสเทิร์นไนซ์กว่าถ้าเทียบกับ J-POP เอาฝรั่งเข้ามาหน่อยนึงเอาฝรั่งเข้ามาเขาก็มีได้รับอิทธิพลจากทางฝั่งของดนตรีของอเมริกันเข้ามาค่อนข้างสูงแล้วตอนหลังๆเนี่ยคนทำงานเบื้องหลังเกือบทั้งหมดเนี่ยก็มาจากทางฝั่ง US มาจากฝั่งอเมริกาอันนั้นก็คือ K-POP นะคะทีนี้ T-POP ของเราเป็นยังไงก็เฉกเช่นเดียวกันนะฮะ T-POP เนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่ดนตรีป๊อปเท่านั้นแต่พูดถึงดนตรีทั้งหมดที่จะถูกส่งออกไปหาสายตาของคนทั่วโลกนะคะในความเป็นไทยของเราเนี่ยเรามีหลากหลายสไตล์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เหมือนที่คุณวิทย์พูดเมื่อสักครู่เลยว่าจริงๆเรามีข้อได้เปรียบตรงนี้นะเรามีความถนัดเรื่องของฝั่งซอฟต์ไซด์ทั้งหลายดนตรีก็เป็นหนึ่งในนั้นเรามีความหลากหลายเรามีการสามารถที่จะเอาดนตรีพื้นบ้านหรือดนตรีพื้นถิ่นอย่างดนตรีของอีสานหรือแม้แต่คำพูดแบบอีสานเนื้อร้องแบบอีสานก็ส่งผลกับความเรียกว่าป๊อปปูล่าในแมสมิวสิกในบ้านเราได้เพราะฉะนั้นจริงๆทีป๊อปเองเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่บอยกรุ๊ปเกิร์ลกรุ๊ปอย่างที่ทุกคนเข้าใจมันกว้างไปถึงดนตรีทุกประเภทที่ออกจากบ้านเราหรือประเทศไทยพูดง่ายมันไม่ใช่แค่เพลงป๊อปละแต่มันคือยูนิเวอร์สทั้งหมดของไทยอะไรก็ตามที่เป็นไทยรวมกันหมดผมถามพี่กุ้งแบบนี้ถ้าเราบอกว่าเราเดินหน้าทีนี้ทีป๊อปแสดงไม่ได้ตอบโจทย์เฉพาะลูกค้าคนไทยละแสดงว่าเราต้องตอบโจทย์ให้ตรงกับความต้องการของคนที่เราจะส่งออกไปด้วยจุดเด่นหลักๆเลยที่ผ่านมาครับที่ไทยสามารถทำให้คนต่างชาติเขาชื่นชอบเราได้เอาจากประสบการณ์ก่อนหน้าที่เราจะเริ่มต้นทีป๊อปนะครับพี่ คืออะไรบ้างครับพี่เสน่ห์ของเราโอเคต้องขอยอมรับตรงๆก่อนว่าจริงๆทีป๊อปเองยังไม่ได้มีที่ยืนอย่างเข้มแข็งในตลาด global หรือตลาดสากลนะคะตลาดโลกยังไม่ได้มีที่ยืนที่เข้มแข็งมากนักสาเหตุคือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้สนใจที่จะมองว่าตลาดต่างประเทศเนี่ยจะเป็นลูกค้าของเราได้เพราะอะไรคือเรื่องทางวัฒนธรรมอะค่ะมันมีเรื่องของความมองขึ้นมองแบบชื่นชมในแง่ของวัฒนธรรมกับวัฒนธรรมด้วยกันเนื้อหอมไหมคะเมื่อข้าม culture ข้ามวัฒนธรรมเนี่ยมันก็มีเรื่องของlevel หรือระดับของประเทศหรือวัฒนธรรมที่ทุกคนแบบทวินหาหรืออยากเป็นอยากเหมือนที่มันเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมคะเรายังไม่ได้เป็นถึงขั้นนั้นแต่เราก็มีศักยภาพคือในอดีตนะคะถ้าพูดถึงประสบการณ์โดยตรงเนี่ยเวลาที่เราเอาศิลปินไทยไปเล่นต่างประเทศไปเพอร์ฟอร์มที่ต่างประเทศเนี่ยเรารู้เราเข้าใจว่าคนดูเราส่วนใหญ่เนี่ยคือคนไทยที่อยู่ในประเทศเหล่านั้นอ๋อครับเนื่องไหมคะเรายังไม่ได้คาดหวังถึงขั้นว่า
คนอเมริกันหรือฝั่งยุโรปเนี่ยจะมาฟังเพลงเราหรือจะเข้ามาชมคอนเสิร์ตที่ไปเปิดที่นู่นในอดีตเราไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นเอาจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเกาหลีเนี่ยหรือเคป๊อปเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจเหล่านี้ให้กับวัฒนธรรมทั่วโลกที่มองว่าเฮ้ยมันมีโอกาสนะมันส่งออกได้และเมื่อมันสำเร็จเนี่ยมันภาพที่เห็นมันยิ่งใหญ่แบบนี้คืออุตสาหกรรมเพลงจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับเกาหลีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากในแง่ของเป็นเปอร์เซ็นต์ to GDP แต่มันส่งผลกระเพื่อมไปยังอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยมากๆเลยเป็นอิทธิพลนะใช่ใช่เหมือนวันนี้เนี่ยเมื่อเกาหลีมันคูลแล้วเนี่ย มันทำอะไรก็ได้โทรศัพท์มันก็คูลได้รถยนต์ก็คูลเครื่องใช้ไฟฟ้ามันก็คูลเพราะว่า culture เนี้ยมันคูลไปแล้วซึ่งความคูลนี่มันก็เกิดจากซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้แหละทั้งหนังละครซีรีส์เพลงสิ่งเหล่านี้เนี่ยจุดตั้งต้นไม่ได้ใหญ่มากแต่มันส่งแรงกระเพื่อมไปหาอุตสาหกรรมอื่นมหาศาลในฐานะที่พี่กุ้งกำลังจะเริ่มสร้างสเต็ปนะครับทีป๊อปแน่นอนเราคงต้องไปถอดรหัสเขาก่อนแล้วเคป๊อปเขาเกิดขึ้นมายังไงและใช้เวลาค่อนข้างสั้นคีย์เทคเอาไว้ที่พี่ดูป๊อปได้พี่บอกว่าเขาสร้างมาแบบนี้หลักๆแล้วเรามาเป็นสารตั้งต้นในการจะเริ่มต้นของเราคืออะไรครับพี่คืออันเนี้ยพูดตรงๆว่ามันไม่ได้สั้นอย่างที่ทุกคนคิดคือเราเห็นบนหน้าฉากเนี่ยมันอาจจะสักประมาณ 10-15 ปีใช่ไหมคะแต่จริงๆหลังฉากเนี่ยก็น่าจะมีสัก3ทศวรรษคือ30ปีไอ้ประมาณสัก15ปีแรกเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นถึงความพยายามเหล่านั้นแต่ว่าเอาอย่างนี้ละกันว่า5ปัจจัยที่ทำให้วันนี้เนี่ย Korean Wave หรือที่เขาเรียกว่า How You เนี่ยประสบความสำเร็จขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างอันแรกก่อนเลยคือในเรื่องของตัว competitiveness ของอุตสาหกรรมเพลงอุตสาหกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของ soft power ในประเทศเขาเองนั้นเนี่ยมัน competitive มากคำถามคือว่าพอ competitive เกิดอะไรเกิดการแข่งขันปุ๊บมันจะเกิดการคัดเลือกมันจะเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วได้คนที่ดีที่สุดได้คนที่ดีที่สุดใช่ใช่อันนี้คือข้อแรกก่อนเลยเอ๊ะแล้วทำไมเขาต้องทำแบบนี้นะทำไมเขาถึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จริงๆแล้วมันก็ประจวบเหมาะกับนโยบายของรัฐบาลที่มองว่าประเทศเล็กๆอย่างเขาอ่ะจะไปสร้าง GDP growth ข้างนอกเนี่ยได้ยังไงครับเพราะประชากรไม่ได้เยอะมากประเทศก็ไม่ได้ใหญ่มากถ้าคาดหวังแค่ domestic consumption เนี่ยมันอาจจะโตไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาสู้สุดใจในการที่จะออกไปสู้รบข้างนอกออกไปสู้ข้างนอกออกไปประสบความสำเร็จนอกบ้านซึ่งอันเนี้ยต่างจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยตลาดในประเทศคือใหญ่มากต่อ20กว่าล้านคนใช่เกาหลีเนี่ยมีความมุ่งมั่นมากที่ต้องการที่จะออกไปประสบความสำเร็จนอกบ้าน okay. อันนี้เป็นแรงผลักดันที่ใหญ่มากคือเขาคิดเอ็กซ์พอร์ตมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ใช่เพราะว่าที่บ้านอย่างเดียวไม่พอครับอันนี้2ข้อละ51ล้านคนถ้าผมจำไม่ผิดใช่ใช่ข้อ3ฮะรัฐบาลก็มาในเวลาที่ประจวบเหมาะมาสปอร์ตมาสนับสนุนมาส่งเสริมคือเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่พอเห็นสัญญาและเห็นโอกาสปุ๊บเขาก็เข้ามาสนับสนุนทันทีครับแล้วต้องบอกว่านโยบายการสนับสนุนของรัฐบาลที่ดีเนี่ยต้องตามภาคเอกชนนะ okay. ไม่ได้ไปคิดแทนต้องตามภาคเอกชนเพราะว่าไม่ได้ไปคิดแทนใช่ใช่เพราะเอกชนจะรู้ดีกว่าค่ะ4กับ5เนี่ยเป็น external factor มากๆ4ก็คือการเติบโตของ region นี้โดยภาพรวมที่ทำให้ตัวเกาหลีเองก็ออกมาส่งออกวัฒนธรรมมายังประเทศใกล้เคียงและประสบความสำเร็จมันก็เป็นแรงที่ทำให้เขาไปต่อได้และข้อสุดท้ายคือ digital adoptionOkay. คือเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการเกิดขึ้นของสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งถ้าไม่มีเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพลงเกาหลีจะ access เข้าไปในครัวเรือนของอเมริกายังไง okay. แต่ดิจิทัลแพลตฟอร์มทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นคนฟังคอน sumer เป็นคนเลือกว่าเขาอยากฟังหรือไม่อยากฟังเขาอยากดูหรือไม่อยากดู YouTube MV ตัวนี้ดังนั้นเนี่ย5ปัจจัยเนี้ยมันมาในเวลาที่สอดคล้องกันคำถามคือแล้วเราจะรีพีทสิ่งเหล่านี้ได้หรือเปล่าไม่ง่ายไม่ง่ายเราก็ต้องดูบนบริบทของเราเราอาจจะไม่สามารถ copy business model ของเขาได้แบบ 100% แต่พี่ก็มองว่าบ้านเราเองเราก็มีเขาเรียกว่าเอกลักษณ์หรือ uniqueness เนี่ยที่ไม่เหมือนใครศิลปินมีความหลากหลายตัว talent ของเรามีความหลากหลายเราจะเอาจริงหรือเปล่าภาคเอกชนด้วยกันคงต้องคิดเองก่อนแล้วหลังจากนั้นรัฐบาลจะสนับสนุนอย่างไรจะ
ขจัดอุปสรรคอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันตอนนี้เริ่มเห็นมีการติดต่อเข้ามาเหมือนกันนะคะจากภาครัฐว่าอยากจะชวนคุยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ว่ารัฐบาลจะเข้ามาช่วยได้ยังไงบ้างอะไรแบบนี้ค่ะครับพี่กุ้งครับผมว่าสำคัญสุดคือเรื่องของสารตั้งต้นใช่วัฒนธรรมเขาก็มีสารตั้งต้นแบบของเขาเช่นความพร้อมเพรียงก็สไตล์ของเขานะฮะบ้านเราก็อาจจะมีของเราสารตั้งต้นของเราที่คิดว่าเป็นเสน่ห์ซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับว่าสร้างความประทับใจให้กับคนจีนเขาชอบเรานะญี่ปุ่นเขาก็ชอบเราถ้าดูจากนักท่องเที่ยวใช่ตรงนั้นคืออะไรครับพี่โอเคคือไทเนสเนี่ยมันมีหลายมิติมากจะบอกว่าคือความอ่อนช้อยก็ไม่ใช่ทั้งหมดมันเป็นความน่ามองน่าคบหาสบายใจใช่ไหมคะสบายใจใช่ไหมคะสบายใจแต่พอเราพูดถึงในคอนเท็กซ์หรือในบริบทของเพลงแล้วเนี่ยพี่คิดว่าความหลากหลายในวัฒนธรรมของเราความเป็นภาคต่างๆความเป็นไม่เหมือนกันคือเราไม่ได้ออกมาในทางเดียวกันเรามีเพลงที่หลากหลายมากเลยจะป๊อปจะอินดี้ป๊อปจะร็อกจะลูกทุ่งจะโมเดิร์นลูกทุ่งเหล่านี้เนี่ยมันสร้างเสน่ห์ให้กับเราได้ทั้งหมดเลยพี่คิดว่าความหลากหลายเนี่ยเป็นสารตั้งต้นที่ดีบวกกับจริงๆแล้วในแง่ของเขาเรียกว่าฝั่ง Creative Economy บ้านเราเนี่ย ก็มีความเก่งกาจอยู่แล้วนะคะจริงๆทุกมิติเลยฝั่ง Creative ของเราเนี่ย เรียกว่ากองทัพหรือว่ามดงานหรือ Task Force เนี่ยก็แข็งแรงสิ่งที่เราอาจจะยังขาดอยู่แต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่มีนะเรายังขาดอยู่ก็คือความชัดเจนว่าเราจะไปทางไหนเราอยากจะgo inter แบบจริงจังแค่ไหนเราคาดหวังที่จะส่งออกสินค้าเหล่านี้ออกไปข้างนอกเนี่ยแค่ไหนแล้วเราถ้าตรงนั้นมันชัดเจนแล้วอะพี่คิดว่าการลงเรื่องของ resources หรือว่าการสนับสนุนของรัฐบาลเนี่ยมันก็จะทำให้มันชัดเจนแนวทางมันก็จะไม่สเปะสปะแล้วไปในทิศทางเดียวกันได้ดีขึ้นมันจะโฟกัสมากขึ้นใช่ๆผมถามโดยปกติถ้าทำการตลาดต้องโฟกัสเราจะไปที่ตลาดไหนของเรามีไหมครับว่าเราอยากจะไปบุกตลาดไหนเป็นเบื้องต้น okay. ถ้าในตลาดนี้เหมือนทหารฮะฐานที่มันจะไปจุดไหนจุดยุทธศาสตร์คืออะไรเพื่อที่จะก้าวเป็น stepping stone ต่อไปค่ะIce Music มองประเด็นนี้ยังไงครับพี่โอเคถ้าพูดถึงธุรกิจเพลง มันน่าจะมีอยู่2เรื่องใหญ่ๆนะคะเรื่องที่1ก็คือ Music Asset ตัวมันเองครับคือตัวเพลงนะคะกับอันที่2ก็คือ performance หรือการโชว์ของศิลปินที่เอาเพลงเหล่านั้นไป perform ให้คนดูอย่างนี้นะคะเป็น2ส่วนเวลาเราพูดถึงข้อแรกก่อนวันนี้เอาจริงๆเนี่ยอุปสรรคน้อยลงครับเพราะว่าดิจิทัลแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเนี่ยพาเราไปได้ทุกที่แต่ทีนี้ถ้าเราจะโฟกัสตลาดจีนอันนี้ก็เป็นความท้าทายที่ใหญ่มากเพราะว่าจีนเขาใช้แพลตฟอร์มไม่เหมือนคนอื่นโอ้โอเคใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ก็ต้องทำกันบ้านกันว่าเราจะเข้าไปยังไงครับเหมือนกับการขายสินค้าปกติเลยค่ะช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นสิ่งสำคัญมากดังนั้นถ้าเราโฟกัสจีนด้วยความที่ว่าจุดตั้งต้นคือเขารักเราเขาชอบเราอยู่แล้วดังนั้นการจะนำพาสินค้าของเราเนี่ยไปสู่ตลาดนั้นเข้าสู่สายตาของลูกค้าที่นั่นจะทำยังไงอันนี้เป็นความท้าทายที่เราต้องไปหาทางออกให้ได้ในมุมของตลาดจีนบนตัวเพลงนะคะค่ะส่วนบนเรื่องของโชว์เนี่ยอันนี้เนี่ยจริงๆวันนี้เราก็ไปเมืองจีนกันอยู่พอสมควรแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น Y Series หรือว่าเป็นนักร้องที่วันนี้เราก็มีไปเมืองจีนบ้างอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนในแง่ของไปกันแบบมีแพลนแล้วก็มีแผนระยะยาวสองส่วนนี้ต้องการ resources แล้วก็กลยุทธ์ที่ไม่เหมือนกันแต่คิดว่ายังไงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจีนหรือญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังเป็นตลาดที่น่าสนใจมากๆจุดตั้งต้นคือเป็น consumer ที่เขาชอบวัฒนธรรมของเราอยู่แล้วค่ะครับผมฝากบ้านสุดท้ายครับพี่ตอนนี้เหมือน RS ที่เป็นคอนดักเตอร์นะฮะเมื่อสักครู่พี่พูดถึงว่าต้องมีหลายพิลเลอร์1 2 3 4 5ภาคส่วนอื่นมีส่วนด้วยภาครัฐพี่พูดไปแล้วภาคส่วนอื่นๆที่จะมาช่วยทำให้ทีป๊อปเราเดินหน้าไปได้เยอะๆพี่ว่าแต่ละองค์คาพยพต้องร่วมกันอย่างไรครับค่ะคือเวลาเราพูดถึงทุกๆ product ทุกๆสินค้านะเอาจริงๆเนี่ยคุณภาพของมันก็คือจุดตั้งต้นที่สำคัญที่สุดใช่ไหมคะถ้าเราพูดถึงงานเพลงคุณภาพของเพลงก็สำคัญที่สุดถ้าเราพูดถึง performance ก็คือการแสดงของศิลปินก็สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดตั้งต้นต้องมาจากคนในอุตสาหกรรมเองโอเคดังนั้นเนี่ยยิ่งทำมากยิ่งเรียนรู้เยอะมีโอกาสปรับปรุงมาก
แล้วก็สร้างตลาดใหม่ๆให้เราได้ทดลองว่าสิ่งไหนจะถูกใจลูกค้าเนี่ยตรงนี้เป็นจุดตั้งต้นที่เราไม่ควรจะไปมองหาตัวช่วยที่อื่นคือพวกเราต้องทำเองก่อนครับคนในอุตสาหกรรมอย่าเพิ่งไปเรียกว่าไปโทษคนนู้นคนนี้เราต้องทำก่อนเรามองที่ตัวเราก่อนเพราะเราคือคนที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้เพลงของเราดีแล้วหรือยังแต่ว่าวัฒนธรรมหรือสินค้าที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างที่บอกเนาะมันไม่ได้มีจุดตายตัวว่าแบบนี้เรียกว่าดีแบบนี้เรียกว่าไม่ดีก็คือเราก็ต้องฟังลูกค้าเป็นหลักเมื่อไหร่ทำแล้วถูกใจลองไปทำซ้ำลองไปทำเพิ่มเมื่อไหร่ไม่ใช่ก็เอาไปแก้ไขมันก็เหมือนกับธุรกิจอื่นๆคิดว่าต้องตั้งต้นที่ตัวเราก่อนค่ะโอ้โหตรงไปตรงมาที่สุดเป็นช่วงเวลาที่มีค่าทำให้เราได้เข้าใจนะครับว่าการที่เราจะเดินหน้าทำให้ทีป๊อปเป็นที่นิยมนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างวันนี้ต้องขอบคุณพี่กุ้งมากขอบคุณมากครับพี่ยินดีค่ะนั่นเป็นภาพรวมรายการเรานะครับและทำให้เราได้รู้นะครับว่าเรามีแอสเซทสารตั้งต้นที่ดีมากนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมเพลงอุตสาหกรรมบันเทิงแต่คงจะต้องมีอีกหลายก้าวในการที่จะเดินหน้าต่อไปทำให้ทีป๊อปนั้นมีฐานที่มั่นที่แข็งแรงด้วยสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice